หัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องราวต่างๆการวางแผนชีวิตหรือแม้กระทั่งบางคนกังวลเหลือเกินเอ๊ะต้นปีทำยังไงดีส่ง SMS เข้ามาค่ะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606ตรงนี้เลยครับ SMS จะได้รับการวิเคราะห์จากตรวจหาอย่างแน่นอนชัดเจนเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าส่งมาวันนี้เนี่ยแล้วเวลามันหมดจริงๆพรุ่งนี้มารอฟังกันได้เพราะว่าทุก SMS เราจะไม่ให้ตกหล่นแล้วก็จะให้ครูเนี่ยวิเคราะห์ตาม SMS ตามที่เขาส่งเข้ามาเลยบางท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีในการฟอนอินด้วยนะฮะผมก็จะเลือกจาก SMS ที่ท่านส่งมาวันต่อวันนี่แหละครับนะครับมาคัดเลือกมาคุยกันในการสดๆเลยครับนะแต่ว่าอย่าหายกันไปไหนฉะนั้น3วันนี้ต้องคอยเกาะติดให้ดีเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ทั้ง3วันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างตอนนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตบางคนเขากังวลค่ะว่าอุ้ยปีใหม่เนี่ยเราทำยังไงดีทำบุญเรื่องของการทำบุญเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าจะต้องทำยังไงให้มันถูกต้องคือบางคนก็ไปทำบุญ9วัดเลยแต่ของเรามีเคล็ดลับง่ายๆ อยู่บ้านก็ทำบุญได้ไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็เชื่อว่าบุญเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ทุกๆวันเลยนะฮะดังนั้นค่ะวันนี้ก็จะคุณผู้ชมเองที่อยากจะทราบหลักการทำบุญของคนที่เกิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยดาวนพเคราะห์โอ้โหตามหลักดาวนพเคราะห์ที่มาอยู่ของตัวท่านเลยเตรียมกระดาษค่ะให้พร้อมเตรียมปากกาให้พร้อมตอนนี้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าการทำบุญให้ถูกต้องกับวันที่เราเกิดเนี่ยนะว่าต้องทำอย่างต้องทำบุญอย่างไรบ้างนะคะในช่วงของรอบปีนี้2561ถูกต้องครับนะคะก็สามารถที่จะทำบุญได้คือถ้าเกิดตอนนี้เรายังไปทำไม่ทันไม่เป็นไรก็ยังเก็บข้อมูลเอาไว้มีเวลาอยู่มีเวลาก็ไปทำบุญได้แต่จะทำบุญให้มันถูกต้องกับตัวเองต้องทำอย่างไรวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ฟังจากตาเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับก็มาพูดถึงเรื่องราวของการทำบุญบุญเนี่ยรอบปีใหม่นะฮะโดยเฉพาะปีจอปีนี้พุทธศักราช2561นะครับหลากหลายท่านก็มีความเตรียมพร้อมเตรียมตัวว่าจะทำบุญสร้างกุศลอย่างไรมาพูดถึงบุคคลท่านที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะครับวันอาทิตย์รอบปีนี้มีหลากหลายนะที่จะเข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของอุบัติเหตุรถลาต่างๆบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่องการเงินก็มีครับหลากหลายสิ่งที่วันอาทิตย์เนี่ยจะต้องเตรียมนะครับให้พร้อมในการทำบุญสร้างกุศลเพื่อเติมเต็มนะเป็นทรัพย์เป็นการเงินเป็นลาภยศที่ดีแนะนำเลยครับวันอาทิตย์นะฮะถ้าท่านใดที่เกิดผมก็เกิดวันอาทิตย์เหมือนกันอยากให้ท่านเนี่ยได้เติมน้ำมันตะเกียงนะฮะหรือแม้แต่ถวายประทีปโคมไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆเพื่อส่งเสริมเติมเต็มหน้าที่การงานโชคลาภเติมเต็มโชคลาภให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องวันอาทิตย์เนี่ยฮะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยโดยเฉพาะเรื่องการงานถ้ามีโอกาสแล้วนะฮะนำผ้าห่มนะฮะสละทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งให้กับเด็กยากไร้คนพิการซ้ำซ้อนนะฮะทำบ่อยๆทำให้ดีนะครับโดยเฉพาะรอบปีใหม่นี้ชีวิตจะได้ใช้ไรใช้ไรขึ้นกว่าเดิมครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าทำบุญสร้างกุศลแล้วอย่าลืมบารมีข้อพระคุณแม่ด้วยกราบไหว้ขอพรด้วยกราบนะไปที่ตักท่านไปที่ฝ่าเท้าท่านนะครับนั่นแหละฮะมงคลก็จะเกิดขึ้นเป็นศักดิ์สิทธิ์ให้กับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับทำบุญให้ถูกทางทำบุญให้ถูกทิศกับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับอ่ะมาวันต่อไปเลยนะครับมาวันต่อไปก็คือคนเกิดวันจันทร์นะฮะวันจันทร์นี้เป็นช่วงที่เรื่องดาวดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางสิ่งบางอย่างนะฮะก็จะมีนะครับที่เห็นก็คือมีมิตรภาพที่ดีนะฮะจากคนทางไกลจากคนต่างถิ่นจากเพื่อนต่างแดนโดยเฉพาะเรื่องราวของธุรกิจเรื่องราวของความรักเนี่ยมักมาอย่างต่อเนื่องมักมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วยังไงดีฮะคนบุคคลท่านใดที่เกิดวันจันทร์ก็ต้องมีความเตรียมพร้อมพร้อมอย่างไรฮะพร้อมตั้งรับให้ดีแล้วดูแลให้มากๆมิฉะนั้นนะฮะเหตุการณ์นี้กับจะกับตรปัดเลยนะครับถ้าท่านไม่ดูแลไม่ใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปบุคคลท่านใดที่เกิดวันจันทร์ผมแนะนำเลยนะถ้าท่านจะสร้างบุญสร้างกุศลนะต่อเนื่องกับวัดวาอารามต่างๆแนะนำให้ท่านนะถวายนะฮะอาสนะรองนั่งของพระสงฆ์หรือนะฮะเครื่องครัวนะเครื่องครัวที่ถวายให้กับวัดเนี่ยเพื่อไปใช้นะเพื่อไปใช้ประโยชน์ให้กับญาติโยมนะในการทำปรุงอาหารก็ดีหรือว่าเอาไปยืมนะที่อยู่ในห้องเขาเรียกห้องคลังนะวัดก็จะมีห้องคลังเราไปถวายซะว่าจะเป็นชามกระเบื้องนะฮะชามตากลงตาไก่นะได้หมดนะครับพอถวายแล้วยังไงต่อนะครับกุศลพวกนี้มันจะเป็นการต่อโชคเสริมลาภเสริมเรื่องความรักให้ชีวิตคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีความรื่นไหลใส่ใจต่อครอบครัวและยังทำให้ลดการล้าวลานที่เกิดขึ้นในสภาวะการแตกแยกความคิดภายในครอบครัวได้โดยเฉพาะปีนี้นะครับนะฮะแรงปะทะมันเยอะนะวันจันทร์ก็ทำบุญอย่างนี้สร้างกุศลอย่างนี้ผลดีก็จะตามมาแต่สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าวันจันทร์เนี่ยลดการเสี่ยงนะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภไม่ค่อยมีหรอกตัวเลขนี่ไม่ต้องไปหวังครับมีอย่างนึงที่จะแนะนำก็คือวันจันทร์เนี่ย
สวดมนต์เจริญสมาธินะฮะไหว้พระขอพรตรงนั้นแหละทำได้ดีที่สุดนะครับนะฮะบุญพาวาสนาช่วยนะรวยทรัพย์เองไม่ต้องกังวลนะฮะชีวิตก็จะมีโอกาสปรับเปลี่ยนและแปรสภาพในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อนะฮะกันที่วันอังคารเลยครับท่านผู้ชมครับวันอังคารนะครับนะถ้าพระปางสายญาตินะครับสำคัญเลยท่านใดนะที่เป็นผู้ชมที่เกิดวันอังคารในวันนี้มีความร้อนรุ่มร้อนแรงนะเครียดกังวลซ้ำซ้อนบางทีทิศทางออกยากมากนะฮะหนทางชีวิตเนี่ยนะจังหวะจากคนเรานะจะหาหนทางที่ดีก็ปรากฏว่าเป็นหนทางอันคับแคบความมืดสนิทเหมือนอยู่ในถ้ำเลยครับหาคนช่วยยากฉะนั้นวันอังคารนะฮะยังเหมาะนะฮะเหมาะเจาะกับคนที่วันอังคารยังเหมาะเจาะกับคนที่นะกำลังจะได้มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนฝูงที่เป็นเรื่องการงานเข้ามาเป็นบริวารครับอังคารนี้ยังบอกว่าคำพูดนะฮะนะฮะคำพูดเนี่ยเป็นเอกอะไรทั้งปวงนะฮะพูดอะไรก็ได้นะฮะขออะไรก็สำเร็จฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นต้นปีนะครับนะเราก็ควรจะทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวเราเองทำยังไงดีนะฮะแนะนำเลยนะครับถ้ามีโอกาสถวายพระไตรจีวรหรือห่มนะฮะถวายพระห่มองค์พระประธานในอุโบสถในพระศรีมาต่างๆหรือแม้แต่ในสถูปเจดีย์ซึ่งท่านสามารถที่จะขอพรแล้วก็สามารถจะบูชาด้วยดอกไม้หอมนะฮะจะเป็นใบสีปักชามก็ได้นะถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับผลบุญกุศลจะตามมาเพราะเหตุปัจจัยว่าอังคารเนี้ยนะฮะอาจจะทำให้นะเรื่องราวดีๆกับชีวิตท่านเนี่ยครับมีความสดชื่นสดใสนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะนะเอื้ออาทรกับคนรอบข้างได้ด้วยอังคารอย่าหวังนะฮะว่าผู้ใหญ่จะไม่ส่งเสริมรอบปีนี้เขาจะส่งเสริมเรื่องการงานนะฮะเขาจะประสานในสิ่งต่างทำให้ลื่นไหลแล้วก็ทำให้ท่านรู้สึกว่ามีทางออกด้วยดังนั้นวันอังคารนะฮะแนะนำเลยนะครับส่วนอังคารนี้นะฮะต่างจากวันอื่นก็คือเรื่องอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุเนี่ยมีโอกาสที่สูญเสียนะครับไม่ใช่สูญเสียตัวเองนะฮะจะต้องสูญเสียทรัพย์สินเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งนะฮะถูกลักขโมยถือว่าเป็นเหตุไหมก็ไม่ทราบแหละแต่รู้อย่างเดียวว่าโทรศัพท์มือถือต่างๆการหลงลืมในสิ่งของนะฮะอาจจะเป็นเหตุทางใจครับมันอาจจะเกิดขึ้นขณะที่ท่านไม่ได้คาดคิดมาก่อนแล้วเหตุการณ์เนี้ยมักมาบ่อยๆดังนั้นอังคารทำอะไรครับสิ่งที่ผมบอกนะฮะบอกไปก็ตามนะฮะอังคารเตรียมตัวนิดนึงต่อมาเลยฮะวันพุธกลางวันครับนะฮะท่านผู้ชมสิ่งนี้บอกมานะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์และวันอังคารเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับเล็กๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เกิดประโยชน์ถึงแม้จะสั้นนะฮะถึงแม้จะเรียบง่ายแต่ก็ได้ประโยชน์นะถ้าท่านใช้ประโยชน์ตัวเนี้ยเอาไปใช้ดูแลเอาไปต่อยอดตัวเองได้นะครับมาดูต่อนะฮะท่านใดที่เกิดวันพุธวันพุธเนี่ยข้าพเจ้าหัวกุดท้ายเน่านะครับถ้าเป็นวันพุธกลางวันเนี่ยเป็นวันพุธที่คลาดเคลื่อนเรื่องของการนัดหมายคลาดเคลื่อนเรื่องของข้อสัญญาข้อตกลงดีไม่ดีวันพุธเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าข้อขัดแย้งข้อตกลงนะฮะแล้วก็มีนะส่วนเรื่องราวของคดีความเกิดขึ้นทีนี้พุทธทำไงดีล่ะครับเมื่อมีรับทราบรับรู้อย่างนี้แล้ววันพุธนะฮะถ้าสร้างเสริมเติมเต็มให้กับชีวิตในช่วงต้นปีอย่างนี้นะครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีโอกาสถวายเสื้อผ้าอภรณ์นะครับให้กับเด็กทารกนะครับให้เด็กกับเด็กตามโรงพยาบาลเด็กต่างๆจะพิการซ้ำซ้อนหรือไม่พิการก็ได้หรือจะเด็กที่สมบูรณ์ที่ถูกทอดทิ้งก็ได้แล้วก็เป็นบ้านพักนะฮะบ้านพักเด็กนะครับหรือจะเป็นเด็กที่เขาถูกทอดทิ้งมาสามารถไปทำบุญอย่างนี้นะฮะดูเสื้อผ้าอาภรณ์ทำซะทานพวกนี้นะฮะจะเป็นทานที่ดีแล้วถ้าทำบุญสร้างกุศลอยากให้ท่านนะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสให้ท่านเนี่ยนะครับเปลี่ยนโคมไฟนะที่วัดเลยวัดวาอารามที่ไหนนะครับที่ในศาลาในวิหารในวัดเสียไฟมันเสียท่านซื้อไปให้เขาเปลี่ยนเลยนะให้คณะกรรมการให้วัดนะฮะหรือแม้แต่พระแล้วก็ท่านทำได้ก็ถวายท่านนะพอเปลี่ยนแล้วเนี่ยผลดีจะตามมาเพราะว่าวันพุธเนี่ยฮะบังเอิญในรอบปีนี้ฮะเป็นช่วงที่ท่านเองนะก็คงจะต้องทำอะไรหลายๆอย่างหลายสิ่งนะฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่สู้ดีนักกับเรื่องข้อเอกสารข้อสัญญาข้อตกลงนะฮะโอกาสทิศทางมันติดลบเยอะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดวันพุธมักมีโชคลาภบ่อยๆอันนี้คือข้อดีแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ทำบุญสร้างกุศลอย่างเช่นที่ผมบอกมาผลดีมันจะเอื้ออาทรแล้วก็สร้างกุศลให้กับคนที่เกิดวันพุธด้วยนะครับนี่คือพุธกลางวันอ่ะขยับมานิดหนึ่งก็คือพุธกลางคืนพุธราหูนะฮะที่บอกว่าประเภทว่าสวายของดำต่างๆให้กับพระราหูนะฮะโดยเฉพาะพระประจำวันนี้ก็คือพระปางเรไลนั่นเองนะครับนะที่สิ่งที่ผมจะ
บอกกล่าวท่านผู้ชมก็คือเมื่อพูดถึงพระราหูเนี่ยเราจะกลัวนะจะเกรงนะฮะอำนาจของท่านนะแต่อย่าลืมนะครับว่าวันพุธกลางคืนเนี่ยแนะนำเลยนะครับอะไรเขาแก้ไม่ได้คลายไม่ออกเลยมีวิธีเดียวกรรมฐานสมาธิพยายามนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วแผ่กุศลจิตให้กับตัวเองอหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอนะฮะเช้าก็ไหว้พระเย็นก็ปฏิบัติธรรมสิ่งอื่นไม่ได้แก้ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้ท่านแหละครับนอกเสียจากกุศลที่เกิดขึ้นจากตัวท่านเองจากการปฏิบัติธรรมสิ่งนี้นะฮะจะทำให้พุทธมีความรื่นไหลมีความใส่ใจตัวเองแล้วนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอะไรนะจะเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้พุทธต้องแก้ไขแล้วก็ต้องระวังเป็นพิเศษ1ฟังนะฮะเรื่องพี่เรื่องน้องนะเรื่องครอบครัว3เรื่องคนข้างเคียงที่จะทำให้ท่านนะฮะฟังดีนะฮะ1เกิดอุบัติเหตุใหญ่2มีการนะฮะสูญเสียทรัพย์เพราะว่าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดจะต้องป่วยเจ็บครับบางทีเราไม่อยากเกิดขึ้นหรอกอันนี้มันเป็นเรื่องอนาคตการที่ไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหรือบรรลุหรือรับทราบได้แต่ถ้าเราเตรียมก่อนนะฮะเรารู้อย่างนี้ก่อนนะเข็มทิศแนวทางที่ผมบอกไปเนี่ยกุศลพวกนี้มันจะเป็นทานที่ดีนะฮะมันจะเป็นการให้ที่มาต่อยอดตัวท่านได้ทั้งปีได้ทั้งต้นปีนี้จนถึงกลางปีด้วยซ้ำไปพูดกลางคืนมีสิ่งหนึ่งที่ผมจะเตือนท่านนะครับว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับเราอยู่ในช่วงที่ขยับปรับเปลี่ยนตัวเองนะความร้อนรุ่มร้อนแรงคำพูดการเจรจานะฮะการใส่ใจกับคนรอบข้างจริงแต่สุดท้ายอาจติดลบก็ได้ท่านอาจจะไม่ค่อยประทับใจที่ควรนะฮะวันพุธกลางคืนเนี่ยนะพุธราหูอาจไปทับใจท่านอย่าตอบโต้นะครับนะฮะเย็นนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับฝากไว้นะฮะพุธกลางคืนนะสร้างกุศลบุญอย่างนี้แล้วจะมีผลดีกับท่านนะครับมาต่อที่พฤหัสบดีวันครุเทพหรือวันครูนั่นเองคนที่เกิดวันพฤหัสนะเชื่อว่าท่านมีหลักการมีเหตุผลมีความคิดดีแต่ขณะนี้นะครับมันเป็นช่วงที่ท่านเองเนี่ยก็จะมีการตระเตรียมนะก็บอกว่าเดินทางบ่อยบางคนก็บอกว่าถ้าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าครุเทพหรือว่าเทวดาที่คุ้มครองตัวท่านเนี่ยมักจะร่วมได้รับกุศลจากการถวายตำรับตำรานะบทเทพบทสวดบทเรียนหนังสือบทสวดเกตตำนานหรือหนังสือธรรมะดีๆมอบให้กับโรงเรียนมอบให้กับวัดวาอารามต่างๆนะฮะหรือส่วนที่นะพระเนนได้บวชได้เรียนนะศึกษาเรื่องธรรมะนะคัมภีร์ต่างๆนะพอมอบให้ถวายให้แล้วกุศลตรงเนี้ยเอาว่าเป็นบุญใหญ่นะครับว่าการให้ธรรมะนะชนะการให้ทั้งปวงสิ่งตัวเนี้ยนะเราอาจจะเติมเต็มด้วยการให้ถวายกับพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรโรงเรียนที่เขาสอนพระก็ได้หรือนะตำรับตำรากับนักเรียนนะที่ต่างถิ่นแดนไกลทุรกันดารเป็นทานที่ดีเลยนะครับท่านผู้ชมให้แล้วจะมีผลดีทำให้เรื่องความคล่องตัวทำให้เรื่องของการจ่ายกระบวนการกิจการเรื่องการงานก้าวหน้าขึ้นพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเขาบอกว่ามีโชคลาภนะฮะปนทุกนะเกิดขึ้นมาก่อนคือพูดง่ายว่าทุกขลาภนะฮะแต่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันสิ่งหนึ่งก็คือให้ท่านตระเตรียมเลยนะครับว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเรานะฮะนะฮะแต่เหตุการณ์พวกนี้มันจะนำพาท่านนะทำให้รู้สึกว่าต้องเข้าไปคลุกคลีนะฮะแล้วตัวเองก็แทนที่นะฮะอย่างเช่นค้ำประกันต่างๆนะหรือเป็นคนที่เดือดร้อนเพราะเพื่อนทั้งที่เราเองเราก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเท่าไหร่ผมถึงบอกว่าถ้าเรารู้อย่างนี้ก่อนแล้วนะครับเราตระเตรียมก่อนแล้วผลดีก็จะตามมานะครับมีสิ่งหนึ่งที่พฤหัสนะฮะต้องเตรียมตัวก็คือนะท่านใดนะฮะที่เกิดวันพฤหัสนะถ้าเป็นเพศชายนะฮะบรรลุอายุนะฮะประมาณอายุ20แล้วเนี่ยครบบวชแล้วเนี่ยก็ควรจะบวชตามนะฮะตามประเพณีนะครับบวชตามพี่ตามน้องนะฮะตามพ่อแม่ที่เขาได้ลิขิตมาเขาได้บอกมานะครับควรจะอย่างนั้นเลยสิ่งสำคัญที่สุดต้องทำอย่างนี้ผลดีจะตามมากับพฤหัสนะครับต่อไปวันศุกร์ครับท่านผู้ชมวันศุกร์เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนะฮะวันศุกร์เป็นช่วงที่ท่านอาจจะต้องนะครับมีความพร้อมฝากใครเพื่อนๆในแต่ละวันนะคือวันอื่นเนี่ยผมก็ว่ากันว่านะเขาก็มีวิธีทางแก้วันศุกร์นี้ก็บอกว่าเหมือนต้องนึกถึงเป็นพระที่เป็นพระปางลำพึงเนี่ยเราต้องหนักแน่นนะฮะให้กับสภาวะครอบครัวเพราะว่าเหตุแห่งการแตกแยกชีวิตคู่คนของเรือนครับชีวิตคู่คนของเรือนมีโอกาสที่พัดภาคแตกแยกหรือมีสิ่งบางสิ่งเนี่ยจะทำให้ร้าวรอนระทมหัวใจได้มากที่สุดบางทีถึงขั้นว่าเป็นคดีความเลิกลาแตกแยกกันเลยผมไม่ได้แช่งผมไม่ได้บอกกล่าวชี้นำว่าจะต้องเลิกแต่เป็นเหตุแนวทางถ้าท่านไม่ใช่สติควบคุมนะฮะ
ช้แต่ตัณหาอุปทานทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสพัดพากจากของรักของหวงมีมามากๆฝากใครเพื่อนๆในแต่ละวันนะครับสิ่งที่สุขต้องระวังก็คืออะไรฮะ1คําพูดการเจรจา2การตัดสินใจปัจจุบันทันด่วนที่เราเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนสิ่งนี้นะฮะวันศุกร์ควรจะต้องนะครับอย่ามุทะลุนะครับแล้วอย่าใจร้อนผู้วามนะวันศุกร์เองนะฮะถ้าเรื่องการงานแล้วนะครับวันศุกร์ถ้าเรื่องการงานแล้วเป็นการงานที่กำลังจะบดบังความคิดคนอื่นเขาเราใช่ฮะเราขยันจริงนะฮะขยันขันแข็งจริงแต่ถูกว่าไปถูกบดบังกับเรื่องความคิดคนอื่นแล้วไงต่อละฮะเหตุแห่งความแตกแยกก็จะเกิดขึ้นมาเอาความทุกข์ของคนอื่นนะฮะไปแบกรับไว้นะฮะแต่เราก็เต็มใจจะช่วยไปสุดท้ายผลมานะฮะปิดทองหลังพระไม่เหลืออะไรเลยนะต้องระวังนะครับแล้ววันศุกร์เนี่ยก็คงว่าเรื่องรถลาก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่มากมายไก่กองเท่าไหร่นะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เตือนว่าถ้าท่านใดนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะฮะใครที่แว้นรถบ่อยๆนะครับรถเร็วๆนะครับวันศุกร์เนี่ยนะครับลูกเด็กเล็กแดงนี่ต้องใส่ใจเลยว่า1เรื่องราวของความต่างๆนะฮะอาจจะมีมาบ้างนะฮะจะถึงทําให้พ่อแม่เดือดร้อนนะครับอันนี้พูดถึงลูกนะฮะแต่ว่าพ่อแม่นะเค้ารัดกุมอยู่ระวังใส่ใจให้เครือญาติมิตรบริวารลูกหลานนะครับโดยเฉพาะรถลาที่ประเภทว่าขับซิ่งขับแรงเกิดขึ้นมานะเหตุพวกเนี้ยมันมีมาแล้วมันแก้ยากนะท่านผู้ชมนะฮะถ้ารู้ไว้นะฮะใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะฮะเราก็ต้องตะเตรียมไว้ก่อนวันศุกร์มีอย่างหนึ่งบางคนเขาก็ไปทำบุญนะฮะทำบุญเกี่ยวเรื่องของการขนทรายเข้าวัดนะหรือแม้แต่การถวายน้ำปรณะนะครับน้ำหวานประเภทต่างๆให้กับพระภิกษุองค์สามเณรนะฮะที่บวชปริยัติธรรมนะฮะหรือพระที่อยู่ปริวาสธรรมนะครับเราก็สามารถไปถวายแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้ดีครับกับวันศุกร์นะครับต่อมาวันเสาร์นะครับถ้าพูดถึงนะฮะวันเสาร์นี้นะครับคงไม่มีใครเกิดวันพระเกศนะครับนะฮะวันเสาร์ถือว่าเป็นวันที่นะฮะเราเห็นไหมฮะนะนาคราชนะครับมาคุ้มครองนะครับก็คือนาคปกเองมาคุ้มครององค์พระพุทธนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนะถ้าเราเล่าความถึงเรื่องของวันเสาร์แล้ววันเสาร์มักเป็นมิตรกับคนรอบข้างทั่วไปอันเนี้ยนะถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์นะฮะเป็นนักวิชาการเป็นทนายความนะฮะเป็นผู้ที่นะบริหารบ้านเมืองนะครับหรือเป็นผู้ที่ประเทืองปัญญาคนอื่นเขานะผมใส่ใจผมบอกว่าใครที่เกิดวันเสาร์นะจะไปสอบต่อเรียนต่อหรือว่าไปสอบอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยมักจะได้ข่าวคราวดีกว่าใครเพื่อนๆเขานะแล้วอะไรเป็นอุปสรรคครับมีนิดนึงอุปสรรคก็คือเหมือนเราเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่กำลังนะฮะจะต้องซึมเศร้าเหงาใจนะครับเพราะเหตุแห่งความเดียวดายคือก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อยากได้มิตรนะฮะแต่วันเสาร์เนี่ยก็เป็นวันที่ถูกพัดพากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่อยู่ในครอบครัวเรื่องราวของการทำงานมักจะถูกลอยแพบ่อยๆถูกลอยแพจากเรื่องงานเรื่องความรับผิดชอบเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องโบนัสครับใครที่ได้มาไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่ได้มาเขาบอกว่ายังต้องรอคอยอีกยาวไกลสิ่งหนึ่งที่วันเสาร์ต้องตระหนักให้มากก็คืออะไรฮะให้สร้างนะความอบอุ่นความแข็งแรงให้เกิดขึ้นกับตัวเองเยอะๆโดย1นะถวายอาจจะเป็นหมวกไหมพรมนะเครื่องนึ่งห่มต่างๆนะครับนะให้คนที่นะถ้ามันหนาวก็ถวายเสื้อกันหนาวนะถ้ามีฝนก็ถวายเสื้อมอบเสื้อกันฝนให้พระภิกษุสามเณรพระใส่ได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบคือให้เนี้ยให้ทานกับพระภิกษุสามเณรทำบุญกับภิกษุสามเณรให้ทานกับคนที่นะเรื่องความหนาวเรื่องร่มก็ได้ใช้สวายร่มให้กับพระภิกษุสามเณรสิ่งตรงนี้จะมีผลดีกับคนวันเสาร์ครับกุศลพวกนี้ท่านผู้ชมนะอย่าไปมองข้ามเพราะว่าแต่ละวันที่ผมเอ่ยถึงมาเนี่ยนะฮะยังบอกว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดท่านจะเห็นว่าในการทำบุญเนี่ยชนะนะชนะในส่วนที่ท่านไปสะเดาะเคาะสืบชะตาทุกๆอย่างทุกประเภทเลยครับเพราะการทำบุญสร้างกุศลเนี่ยไม่ได้บอกว่าส่งผลณตอนนี้แต่จิตใจเวลาทำแล้วเนี่ยจิตใจมันสบายครับจิตใจดีนะครับมีชัยไปฝากครึ่งนะฮะง่ายๆเลยนะฮะที่กล่าวมาที่บอกมาถ้าท่านจำได้แล้วนะฮะแล้วก็บอกต่อให้กับคนรอบข้างให้เพื่อนคู่คิดมิตรรู้ใจเพราะว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะฮะเราได้เจอกันเราก็จะได้บอกว่าเออทำกุศลแล้วนะอย่างน้อยๆใจมันสบายแล้วแหละอานิสงส์ผลบุญมันเป็นส่วนประกอบมันเป็นสิ่งที่ผลพลอยได้ท่านอยากคิดว่าทำปุ๊บแล้วได้ผลหรือไม่ใช่นะครับจังหวะบางอย่างบางสิ่งเนี่ยมันก็ต้องรอคอยเวลานาทีต่างๆนะที่เคลื่อนไปเหมือนลมหายใจของชีวิตเราอะเท่าไรทำความดีต่อยอดไปนะครับกุศลต่อเนื่องไปนะฮะเชื่อว่าศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีถ้าตราบใดที่เป็นคนดีตราบใดที่อยู่นะฮะแล้วก็ตราบใดที่ยังเป็นผู้ให้อยู่นะครับ
ให้ด้วยความเมตตาทุกอย่างก็จะทำให้มนุษย์เราเนี่ยฮะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับที่สำคัญผมจะสรุปให้นะฮะทั้ง7วันที่ผ่านมานะครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งที่จำง่ายๆเนี่ยก็คือทานศีลภาวนานะครับเป็นหลักที่เราผู้สาธุชนเนี่ยสามารถกระทำได้เช้าๆเนี่ยใส่บาตรก่อนเลยครับบางคนเนี่ยไม่ต้องจำกะจะเกณฑ์นะฮะกับพระภิกษุหรอกครับว่ากี่รูปกี่องค์นะมีโอกาสก็ใส่บาตรซะแต่นะถ้าเป็นสมมุติสงฆ์นะครับก็คือ4รูปด้วยกันไม่ต้องบุคลิกก็คือเจาะจงพระองค์ใดองค์หนึ่งนะครับพระก็ได้เน้นก็ได้มาใส่มาก็ใส่บาตรไปการอธิษฐานจิตนี่สำคัญนะเวลาท่านเกิดวันไหนก็ตามที่ผ่านมาที่ผมบอกมาเนี่ยนะฮะท่านเพียงแต่มีความตั้งใจมีแรงศรัทธาแล้วใส่บาตรนะฮะอธิษฐานจิตนะครับด้วยปัจจัยด้วยทรัพย์นี้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ใสสะอาดต้องบอกนี้นะฮะนะฮะกุศลพวกนี้นะฮะมันเกิดขึ้นจากเจตนานะครับแต่ท่านเขาบอกว่าไม่ต้องไปขอมากมายโอ้โหทำบุญแล้วขอเนี่ยนะฮะอานิสงส์มันกลับมายากทำบุญเนี่ยต้องทำให้ใจสะอาดใสบริสุทธิ์นะครับด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะฮะนะกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นจิตที่สบายกุศลที่เกิดขึ้นเป็นจิตที่นิ่งแล้วแน่นอนความสงบใจสบายใจร่มๆใจเย็นๆนะฮะแล้วกุศลเนี่ยจะก่อเกิดขึ้นมาหลังจากทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาในช่วงเย็นนั้นค่ำคืนนั้นสิ่งตรงนี้ก็จะนำพาให้ชีวิตท่านนะฮะสุขสมอารมณ์หมายนะครับกับทุกสิ่งนะครับรับรองนะฮะทำบุญแล้วรวยได้รวยบุญหนุนทรัพย์รับโชคนะฮะรวยเงินลาภล้นพ้นภัยผมก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยกันนะฮะกับเรื่องราวของการทำบุญในช่วงต้นปีนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละค่ะเป็นของขวัญอีก1ชิ้นครับ1ชิ้นมอบให้ท่านผู้ชมเลยครับเป็นของขวัญปีใหม่จากใจครูฐานะครับค่อยๆแง้มเห็นมั้ยตอนสิ้นปีก็พูดถึงแบบเรื่องของปีชงปีนักษัตริย์ไปนะคะแต่ว่าในช่วงของวันนี้เราจะได้ทราบว่าทำบุญอย่างไรเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับใช่เราเกิดวันนี้เฮ้ยเราควรต้องทำบุญให้มันถูกต้องกับตัวเองทำบุญให้มันเหมาะสมกับในรอบปีนี้จะได้สบายใจน้อยสบายใจแล้วกุศลก็จะหนุนเนื่องท่านนะฮะดีกว่าท่านไปสืบชะตาราศีสระเคาะอะไรเนี่ยมันอาจจะได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าบุญท่องแท้ก็คือบุญต่อยอดพุทธศาสนาดูแลส่งเสริมตัวท่านด้วยการทำบุญเลยครับบุญนำพาวาสนาเนื่องก็ถือว่าทำได้แบบตลอดทำได้ตลอดจริงๆก็คือในช่วงของรอบปีนี้แหละนะใครที่เรามีโอกาสได้มีเวลาก็ไปทำบุญเสริมตัวเองด้วยรวยด้วยบุญนะคิดดีหนุนด้วยทานปฏิบัติดีประสานด้วยกรรมฐานนี่ครบเลยเผาผลาญความทุกข์แล้วสนุกสนุกค่ะแล้วก็ปลดหนี้ออกไปปลดหนี้ออกไปรอบปีนี้หลายคนบอกอยากปลดหนี้เหลือเกินนะคะก็สามารถที่จะได้ไปเขาเรียกว่าได้มีโอกาสได้ไปทำบุญนะให้ถูกต้องกับตัวเองแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้อย่าลืมนะคะทุก SMS นั้นเราจะให้อาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ทุก SMS จริงๆแล้วก็จะแบบไม่ตกหล่นหายไปไหนเลยรอบปีนี้ดูแลทุก SMS ดูแลทุกชีวิตด้วยหัวใจนี่ส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ